ประเด็นแรกเลยเนี่ยที่เขาบอกตอนนี้เขาคุยกันในไลน์กลุ่มเยอะมากครับนะฮะก็จะมีคนบอกว่าอย่าง Elect 4 Pi เนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเห็นพี่ปริญญาโพสต์ขึ้นมาใช่ไหมฮะว่าท่านก็เล่น4 Pi อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เล่นแล้วเสียงมันก็บางคนก็บอกว่าเอฟใส่แล้วก็ไม่ได้ยินครับผมว่าสูตรเสริมเนี่ยเสริมบนเสริมล่างเนี่ยพี่เขาเล่นมานานแล้วนะครับครับได้ยินคำถามอยู่ว่าเรื่องลำโพงดีแล้วทำไมต้องไปเพิ่มเติมอะไรอีกมันจะมีความถี่เกินจริงหรือเปล่าเสียงเบสมันจะแน่นจุกอกจนกระอักเลือดไหมครับผมเสียงแหลมก็ไม่ได้ยินเปิดให้หมาแมวหรือค้างคาวฟังครับครับผมแต่ว่าทำไมสูตรนี้มันถึงดีครับเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นลำโพงอะไรก็ตามทีครับในขณะทำงานเนี่ยเขาเรียกมันจะ roll off ครับนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเข้าไปเสริมในจุดที่ความถี่มัน roll off ครับผมคราวนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนแล้วกันว่ามีคนที่เข้าใจว่าซูเปอร์ทวิตเตอร์เนี่ยมันเสียบแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนบุคลิกของลำโพงหลักมันไม่ได้ยินเลยอ๋อครับมันไม่ได้ยินใส่ทำไมครับผมซูเปอร์ทวิตเตอร์จริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับครับผมมันแทนนอยทำมาตั้งแต่1970ครับครับอีแลกทำ1985ครับ5 60ปีเขาเล่นกันมาละครับผมมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับครับนะฮะอีแลกอย่าง4 Pi ที่เราทำอยู่เนี่ย40กว่าปีแล้วครับ4 Pi มีเสียงไหมก่อนเอ้ามันมีเสียงครับต่อให้ฟังก่อนเลยเฮ้ยซูเปอร์ทวิตเตอร์ความถี่เกินหูมนุษย์ครับผมใส่ไปก็ไม่ได้ยินใส่ทำไมก่อนครับแล้วคนที่พูดเนี่ยก็คือคนบางทีเป็นคนเล่นเป็นร้านค้าเป็นอะไรนะครับเป็นนักรีวิวพูดอย่างนี้ฮะครับคนถามว่าพูดอย่างนี้มันผิดตั้งแต่พูดแล้วฮะเดี๋ยวเปิดมาแล้วผมอธิบายเสริมให้ครับผมว่าเปิดเพลงก่อนนะครับแสดงว่าถ้าผมกดเพลงมันต้องไม่มีเสียงนะถูกไหมเดี๋ยวฟังเสียงก่อนคุณบอกแล้วว่าโฟร์พายใส่มันไม่มีเสียงนี่ครับดูดิฮะเป็นไงเอาไม้นี่เลื่อนมาหน่อยเนี่ยไม้นี่เลื่อนมาเลยแต่เพลงที่เราฟังประจำเนี่ยครับแล้วทำไมได้ยินเสียงอ่ะครับผมเอ้าแล้วคุณบอกโฟร์พายไม่มีเสียงไงครับตกลงมันยังไงกันเนี่ยอ่ะครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นต่อเติมกับเสียงลำโพงหลักของเราครับคุณชายลองดึงสายลำโพงออกดิอ่ะเอาหันข้างให้มันเห็นชัดๆเลยอ่ะเอาคุณต้องหันข้างมาด้วยเดี๋ยวผมยกก็ได้ครับเดี๋ยวผมยกเอาสายพงออกไม่มีเสียงแล้วต้องใส่ดิใส่ข้างนี้ก่อนนะเสียงชัดเลยครับคุณวิชาญใส่ดิแล้วซูเปอร์ทวิตเตอร์ไม่มีเสียงคืออะไรครับนี่แหละครับคือเสียงของซูเปอร์ทวิตเตอร์มันผิดตั้งแต่พูดกันแล้วเขาถามว่าเราถึงต้องทำให้ดูเพราะว่าเราชอบคนจริงของจริงแล้วก็ทดลองจริงฟังจริงเราจะไม่มโนแล้วนั่งเทียนแล้วเราไม่บูลลี่แล้วเราไม่ว่าใครแต่เรารับฟังนะแต่คุณอยากรู้ว่ามันไม่มีเสียงเราทำให้ดูแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยมันออกทุกทิศทางเลยเนี่ยครับเห็นไหมคุณเอามุมไหนออกมามันก็ออกเสียงหมดเนี่ยเนี่ยพอมากครับครับแล้วมันก็เป็นเสียงความถี่ย่านสูงครับเห็นไหมคือฟังอย่างนี้มันก็จะเป็นเสียงแหลมเพราะมันเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์ครับเสียงร้องก็มันก็รับมาให้ด้วยครับเวลาปลายหางของเสียงร้องเวลาจางหายก็ขึ้นบนอยู่ดีครับถูกไหมย่านเสียงร้องครับผมถ้าสมมติว่าย่านเสียงร้องไม่มีคุณต้องไม่ได้ยินเสียงร้องมันนะคือปลายของเสียงที่มันจะลอยอยู่กลางอากาศได้ยาวขึ้นนะฮะจากเสียงที่มันห้วนมันก็จะประกายมีเสียงยาวมากขึ้นน่าฟังมากขึ้นง่ายๆเลยครับเวลาฟังเสียงพวกนี้ไปยืนหลังลำโพงก็ได้แล้วถอดสายออกฟังต่างกันชัดเจนเลยครับเพราะว่าถ้ายืนหน้าลำโพงเราได้ยินเสียงลำโพงหลักด้วยติดออกข้างนึงนะครับไม่มีเสียงเงียบไปเลยครับผมถูกไหมฮะเนี่ยฮะซูเปอร์ทวิตเตอร์ใส่ทีเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยตำราไหนโปรพานี่มีเสียงครับสงสัยเหมือนกันว่าครับเปิดเบาก็เบาตามให้เปิดดังก็ดังตามให้ครับผมมีเสียงตลอดครับใช่ไหมฮะทุกเดซิเบลครับผมเนี่ยอันนี้ก็ผมไม่ได้เข้าใจผู้ทั้งประเทศนะฮะจบนะเรื่องประเด็นแรกก็ผ่านไปครับโฟร์พายไม่มีเสียงครับครับก็ผ่านไปละครับครับThank you.